ปัญหาที่คาราคาซังในสังคมไทยมีหลายๆเรื่องนะคะส่วนหนึ่งก็คือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรในชุมชนและความเป็นห่วงเรื่องของสิทธิความเสมอภาคทางเพศกลายเป็นหัวข้อที่เยาวชนกลุ่มนึงที่รวมตัวกันในชื่อกลุ่มทยานได้หาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้จากมุมมองของเยาวชนติดตามจากนักข่าวพลเมืองกับคุณรัฐโรจน์จิตพนาค่ะเยาวชนมีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสังคมและมองประเด็นสังคมอย่างมีส่วนร่วมนี่เป็นหนึ่งในมุมมองจากเวทีสาธารณสิทธิเยาวชนครั้งที่2ค่ะที่ได้เปิดพื้นที่ให้กลุ่มเยาวชน50กลุ่มจากทั่วประเทศไทยได้มาพบปะและพูดคุยกันเพื่อค้นหารากของปัญหาในสังคมนะคะซึ่งจากการทำงานขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมในพื้นที่ต่างๆผู้เข้าร่วมคนนึงนะคะซึ่งเป็นเยาวชนเองก็ได้สะท้อนค่ะว่าทุกภูมิภาคที่พวกเราอยู่ต่างมีปัญหาแต่พวกเขาจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกันค่ะเวทีสาธารณสิทธิเยาวชนครั้งที่2ตอนเดินหน้าประเทศไทยเยาวชนต้องมีส่วนร่วมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 ณโรงแรม V-Train International House จัดโดยแกนนำเยาวชนจากทั่วประเทศ17กลุ่มและมีกลุ่มเยาวชนนักกิจกรรมเข้าร่วมจำนวนกว่า90คนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมและ UNFPA นะคะที่พยายามจะร่วมกันกับเยาวชนทั้งหมด17องค์กรแล้วก็น้องๆเยาวชนนะคะที่พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าเยาวชนนี้ก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นพลังที่สำคัญของสังคมหนึ่งนะคะที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีพลังแล้วก็สามารถมีทางเลือกในอนาคตได้นะคะกลุ่มเยาวชนจากทั่วประเทศภายใต้เครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมประเทศไทยร่วมนำเสนอความคิดข้อเสนอจากประเด็นการทำงานในพื้นที่ภายใต้กรอบประเด็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของเยาวชนคุณภาพเด็กนอกระบบโรงเรียนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนการเมืองและสิทธิมนุษยชนเจนเดอร์และความเท่าเทียมทางเพศผ่านรูปแบบกิจกรรมการระดมความคิดร่วมกันเขียนต้นไม้ปัญหาค้นหารากของปัญหากิ่งก้านผลกระทบดอกการแก้ไขสู่ผลผลิตเครื่องมือและนวัตกรรมใหม่ที่เยาวชนสามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นค่ะสิ่งสำคัญที่เราได้นะคะคือมิตรภาพและความสัมพันธ์ทั้งเพื่อนในกลุ่มและก็เพื่อนต่างกลุ่มนะคะและที่สองก็คือการได้รู้การทำงานของเพื่อนกลุ่มอื่นทำให้เราได้ทราบว่าเราไม่ได้สู้เพียงแค่คนเดียวเราไม่ได้สู้เพียงแค่กลุ่มเดียวแต่เราได้สู้กับเพื่อนหลายๆกลุ่มทุกภาคส่วนทุกภาคมีปัญหาทั้งนั้นและเราก็พร้อมจะสู้ไปด้วยกันค่ะโดยเวทีสาธารณะในวันที่27พฤศจิกายนประกอบไปด้วยกิจกรรมเวทีเสวนาในหัวข้อเมื่อผู้ใหญ่รังแกฉันโดยมีผู้ร่วมเสวนาคือวีรพรนิติประภานักเขียนรางวัลซีไรส์ภริชชิวารักษ์กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยสมชายศรีรักษ์นักกิจกรรมเยาวชนชาติพันธุ์เทพวรรณพรณวลัยกรมกิจการเด็กและเยาวชนและกิจกรรม Youth Talk ในหัวข้อสิทธิเยาวชนกับการแสดงออกโดยรังสิมันโรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สิทธิเยาวชนกับการเข้าถึงโอกาสโดยนนทวัฒน์มชัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สิทธิเยาวชนภายใต้ความเป็นนักเรียนโดยวริษาสุขกำเนิดกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยสิทธิเยาวชนกับโอกาสจากการทำงานเพื่อสังคมโดยยุทธกฤษเฉลิมไทยกลุ่ม Saturday School และแถลงการเปิดตัวเครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมประเทศไทยThailand Youth Activist Network หรือทยานเป็นเครือข่ายเยาวชนที่เคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมโดยมีเป้าประสงค์คือเยาวชนต้องสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างศักยภาพและบทบาทของเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตงานในครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากเวทีสิทธิเยาวชนครั้งที่1เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งหลังจากจบเวทีในปีนี้นะคะกลุ่มเครือข่ายทยานเองได้ประกาศจุดยืนค่ะว่าพวกเขาจะติดตามและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมผ่านการทำงานที่เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็นทางด้านสังคมบนพื้นฐานความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนค่ะ